ติดแถวแนวต้านนะครับโดย MACD อยู่ในเส้นซิกนอลนะครับแต่ Unify สวอสิตอยู่ในเขต Overbought นะครับจึงคาดว่าชนิดจะขึ้นได้จำกัดนะครับกลยุทธ์ก็คือยังเก็งกำไรหุ้นมาตัวทางขึ้นนะครับตัวให้แนวต้านอยู่แถว1315จุดนะครับโดยหุ้น3ตัววันนี้ที่แนะนำตัวแรกเป็นตัวปต EP นะครับปต EP นะครับทางเทคนิคราคายืนเหนือเส้น EMA 10นะครับแล้วก็ราคาผ่านแนวต้านแถว80บาทขึ้นมานะครับ MACD เดินหน้าเหนือเส้นซิกนอลนะครับซื้อเก็งกำไรนั้นราคา83บาทนะครับจะราคาผ่านแนวต้านขึ้นมานะครับโดยขายกำไรแถว93บาทและ94บาทนะครับใช้จุดถอยระยะสั้นแต่ขาดทุนแถวไป2บาทนะครับแล้วก็อาจพิจารณารอซื้อจากแนวรับที่ทะลุขึ้นมาได้นะครับที่81บาทอีกครั้งนะครับตัวที่2นะครับเป็นตัวของTU นะครับตัว TU นะครับทางเทคนิค MACD เดิมหน้าเหนือเส้นซิกนอลนะครับราคายืนเหนือเส้น EMA 10นะครับซื้อเก็งกำไรนะครับจากราคายืนเหนือเส้น EMA 10แล้วก็ผ่านแนวต้านแถว 12.90 บาทนะครับณราคาปัจจุบันนะครับโดยขายทางในแถว4บาทนะครับและ 14.50 บาทครับใช้จุดถอยระยะสั้นแต่ขาดทุนแถว 12.70 บาทนะครับตัวสุดท้ายนะครับเป็นตัวของ GPC นะครับเป็นฝั่งขายนะครับ GPC แนะนำขายจากราคายังไม่ผ่านแนวต้านนะครับแถว 72.25 บาทนะครับแล้วก็ซื้อกับแถว 66.50 บาทนะครับแล้วก็ 63.50 บาทด้วยนะครับโดยใช้ราคาแถว 72.50 บาทเป็นจุดจังหวะซื้อคืนนะครับโดยทางเทคนิคก็ที่ยังแนะนำขายเพราะราคาไม่ผ่านแนวต้านแถว 72.75 บาทนะครับแล้วก็ modify ซื้อที่ส่งสัญญาณขายนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะครับขอให้นักลงทุนทุกท่านโชคดีในการลงทุนนะครับขอบคุณที่รับฟังครับสวัสดีครับ